สวัสดีครับคลิปนี้ร้านสาธิตวิทยุเราภูมิใจนำเสนอสินค้าของ Norman Berlin นะครับทุกครั้งเราก็จะเห็นว่าการรีวิวเป็นมีแต่ไมโครโฟนของ Norman วันนี้ Norman Berlin มีลำโพงด้วยนะครับนี่คือลำโพงมอนิเตอร์2ทาง4นิ้วแบบ Active นะครับเดี๋ยวจะให้พี่เอ็มพูดรายละเอียดให้ฟังนะครับเชิญครับพี่เอ็มสวัสดีครับโพงตัวนี้นะครับผม KH80 นะครับผมเป็นมอนิเตอร์สตูดิโอนะครับผมตัวนี้เป็นลำโพง2ทางนะครับผมเสียงบูฟเฟอร์อยู่ที่4นิ้วนะครับแมนอยู่ที่1นิ้วแล้วก็ LF เนี่ยได้90พีค120นะครับผมส่วน SF เนี่ยได้50พีคถึง70วัตต์นะครับผมตอบสนองความถี่ตั้งแต่13ถึง21กิโลเฮิรตซ์นะครับบวกลบ6 dB นี่คือสเปคที่นำมาให้ได้ดูกันนะครับรูปลงรูปทรงดีไซน์สวยงามนะครับผมไว้สำหรับมอนิเตอร์ครับตัวลำโพงนี้นะครับของ Norman Berlin นะครับก็ดีไซน์ที่เยอรมนีแต่ว่าผลิตที่ไอร์แลนด์นะครับสินค้านำเข้านะครับดีไซน์สวยงามกันเลยทีเดียวก็เป็นมอนิเตอร์อีกตัวที่เสียงดีนะครับพี่เอกครับ Norman Berlin นะครับด้านหลังเครื่องมันจะมีรายละเอียดการปรับจูนหน่อยนะครับมาดูหลังเครื่องกันหน่อยกันเลยครับเนี่ยครับสามารถปรับจูนได้นะครับในขนาด setting ให้นะครับมี acoustic control output level นะครับ input gain ให้นะครับก็สามารถปรับแต่งตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับจะเห็นว่าเป็น acoustic control สามารถเลือกขนาดของห้องได้นะครับ medium large small ได้นะครับผมนี่คือด้านหลังเครื่องนะครับinput อยู่ด้านนี้ครับ input เป็น combo jack นะครับผมเข้าได้ทั้ง XLR แล้วก็เป็นโฟนนะครับครับตัวนี้เป็น power เป็น2ร่องนะครับผม2ร่องครับผมตรงนี้เป็นช่องเสียบสายแลนเสียบสายแลนเอาไว้คอนเนคกับแอปมันได้ด้วยนะครับมีแอป control ได้ด้วยนะครับของ Norman Berlin Norman.control บน iPad นะครับครับผมนะครับจากเครื่องนะครับผมรูปทรงสวยงามทีเดียวในรุ่นนี้จะมีซีรีส์ใหญ่ตัวเป็นรุ่น120นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูคลิปต่อไปนะครับนี่มาให้ดูรุ่นเล็กกันก่อนรุ่น80นะครับสินค้าเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับสนใจยังไงก็มาติดต่อได้ที่ร้านสาธิตนะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้านะครับผมสามารถเข้ามาชมกันได้ที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับหรือว่าติดตามพวกเราได้ทางช่อง YouTube นะครับสาธิตสุราษฎร์ Channel เข้ามาดูกันแล้วก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเราจะมีสินค้าใหม่ๆมาลงกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ